คอชาวบ้านเฮ้ hey! อะไรเฮ้ hey! แบบนี้นะเฮ้ hey! มันเกิดเหตุแบบนี้ฮะไปดูคลิปครับนี่ฮะหลังจากเฮกันเสร็จฝ่ายปกครองมาปุ๊บเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วนั่งกันโอ้มีแต่ด้วยความเคารพฮะมีแต่คุณลุงคุณตาทั้งนั้นเลยนะอาจจะมีคนหนุ่มอยู่บ้างฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายปกครองของอุบลราชธานีนำกำลังเข้าจับบ่อนการพนันไก่ชนบริเวณข้างป่าละเมาะครับหมู่บ้านหนองหินอำเภอหนอนอำเภอดอนมดแดงครับปรากฏเซียนพนันนับไปนับมา70คนครับยืนล้อมวงเล่นพนันรอบสังเวียนชนไก่แล้วก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสุขสนานเลยพอเจ้าหน้าที่มาเท่านั้นแล้วจากเฮ้เฮ้นะฮะเอ้ามันก็หอนกฮูกเหมือนกันฮะคุณผู้ชมฮะแต่ก็วิ่งกันกระเจิงเลยฮะหลังจากนั้นบางคนแอบไปอยู่ในป่าละเมาะบางคนนี่ถอดรองเท้าวิ่งแอบใหญ่ทุ่งนาแล้วก็บอกว่ามาหาเห็ดอยู่ว่าเจ้าหน้าที่มาหาผมหาเห็ดอยู่ผมหาเห็ดผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องปรากฏเจ้าที่บอกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอะไรเงี้ยทำเสียงไก่ชนสิเฮ้เฮ้เมื่อกี้เห็นนะยังเฮ้เฮ้อยู่เลยนะดังนั้นไม่รอดฮะรวบหมดเลยครับคุณผู้ชมครับปรากฏแม่นึกว่ามีแต่ผู้ชายปรากฏจับมาได้ฮะคุณผู้ชมครับ38คนนะฮะเป็นชาย36หญิง2รายนะฮะจริงๆบอกว่ามี70แสดงว่าบางคนนี่แม่วิ่งเร็วกว่าไก่อีกนะฮะวิ่งเร็วกว่าไก่ชนแล้วนะคือบางคนบอกว่าไปเก็บเห็ดเฉยๆแต่แหมรองเท้ากระจัดกระจายเลยนะฮะนะฮะอ่ะของกลางเงินสด690บาทฮะป้ายกติกาชนไก่2ป้ายไก่ชน16ตัวสังเวียนชนไก่2สังเวียนรวมถึงรองเท้าแตะ22ข้างนะฮะที่นักพนันถอดทิ้งไว้ได้ตอนวิ่งหนีนะฮะนี่มาเป็นกองเลยนะฮะแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่รวบได้เลยนะฮะอ้าวแต่คุณผู้ชมเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ชนและร่วมกันเล่นพนันชนไก่ถามว่าไก่ชนจัดการพนันได้ไหมจัดได้นะฮะแต่ว่าจะต้องเป็นสนามแข่งที่รับอนุญาตแล้วก็จะมีเรื่องของระยะเวลากำหนดนะครับผม